ที่เจอคราวที่แล้วเขาก็เจอยังไงดำๆอย่างเงี้ยครับเขาบอกตัวดำๆวิ่งเหมือนกึ่งตัดหน้าเขาแต่วิ่งตัดหน้าด้วยใช่วิ่งข้ามฝั่งแต่เขาก็ไม่กล้าลงก็พูดง่ายว่ากลับบ้านไปก็ไปจับไข้หัวโขนใช่คือไม่มีใครเขากล้าที่จะย้อนกลับมาดูเหมือนเราแต่เราอยากพิสูจน์ว่าผมถือว่ามี2คนไงเออเดี๋ยวกลับมาไว้บ้านเราอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยท้ายคือคนท้ายก็เลยโทรหาน้องโทรหาน้องเขาน้องอยู่มูลนิธิเขากินเจอยู่พอดีเลยเขาต้องดูนะก็เลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่าผีหรือคนมาหน่อยมันก็มากันมาทีนี้ก็มาพิสูจน์เจอเป็นคนค่ะแต่ไม่เจอยืนตรงนี้แล้วนะไม่เจอยืนตรงนี้แต่เราไม่เจอยืนในอยู่ในเต็นท์กลางป่าซึ่งเขานั่งสมาธิแต่หัวทิ่มลงดินอยู่เขาบอกว่านั่งขัดสมาธิแล้วหัวทิ่มลงพื้นนั่งขัดสมาธิเอาหัวทิ่มลงพี่พามผมไปดูได้ไหมตรงที่พี่พามันเดินมาเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปตระเวนดูตามเส้นทางแม่แล้วผู้สื่อข่าวเราก็ไปตอนกลางคืนซะด้วยคือปรากฏว่าตระเวนดูนะตรงจุดบริเวณใกล้เคียงกับที่เจออะไรก็ไม่รู้แหละสวมชุดสีขาวๆเดินอยู่ริมถนนมืดๆไปเจอเต็นท์สนามกางอยู่ในบริเวณป่ามะพร้าวป่าไร่มันสำปะหลังอยู่ข้างทางก็เลยเข้าไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นคือเขาบอกว่าอ๋อเป็นคนไม่ใช่เป็นผีแกเป็นลุงรปภ.ชื่อดำรงอินสมแล้วไปเดินอะไรตรงนั้นเนาะนี่เราก็เอาไปอีกทีหนึ่งตอนเช้าไปพิสูจน์ความจริงคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านของลุงดำรงอินสมป้อนดูแขวนชุดขาวไว้เต็มราวเลยก็เลยไม่แปลกใจละเพื่อนบ้านอย่างคุณอนุชาคือพอดีไม่เจอลุงดำรงนะแกไปทำงานแกเป็นรปภ.ไปเข้าเวรไปเจอคุณอนุชาบุญมีเป็นเพื่อนบ้านเขาบอกอ๋อชุดขาวๆเนี่ยลุงข้างบ้านผมนี่แหละแกเป็นรปภ.แล้วแกชอบสวมชุดขาวไปเดินจงกรมตรงบริเวณโค้งนี้เป็นประจำโอ้ตายแล้วเดินทั้งกลางวันแล้วก็เดินทั้งกลางคืนคือถ้าแกเข้าเวรกลางคืนแกก็จะมาเดินกลางวันวันไหนแกเดินเข้าเวรกลางวันแกก็จะมาเดินกลางคืนพูดถึงก็เดินทุกคืนครับเดินทุกคืนอ๋อเป็นประจำเลยใช่ป่ะใช่ครับอ๋อปกติเขาทำงานตอนกี่โมงอ่ะพอรู้ป่ะมันเป็นแล้วแต่กะกลางคืนกะกลางวันครับอ๋อแต่ส่วนเป็นบางทีก็กลางคืนบางทีก็กลางวันครับอ๋อวันนี้เขาไปทำงานตอนกลางวันเพิ่งไปนี่ครับเพิ่งจะไปอ๋อแต่คือลุงเขาจะเดินทุกแต่งชุดขาวเดินทุกวันใช่ครับกลับมาในทำงานตอนกลางวันเขาก็เดินอ๋อใส่ชุดขาวทั้งวันกลางคืนก็เดินเหมือนกันใช่ครับกลางคืนก็เดินเขาอยู่นี่มานานยังครับพี่พูดถึงผมเพิ่งย้ายมาได้เดือนนึงแต่ก็เจอแกอยู่ใช่ป่ะครับเจออยู่แต่ไม่ได้พูดคุยกันหรอกครับอ๋อแต่คือเห็นแกทุกวันเหมือนกันใช่ครับเดินเขาก็เดินแกอยู่คนเดียวใช่ครับเขากลางคืนส่วนใหญ่กลางคืนส่วนใหญ่เขาจะเดินทุกวันถูกป่ะครับใช่ครับเดินทุกวันเลยอ๋อถ้าเกิดวันไหนเข้าเวรกลางวันก็เดินกลางคืนใช่ครับอ๋อวันไหนอยู่กลางคืนก็เดินกลางวันแต่งชุดขาวเดินเหมือนกันกลางคืนตรงโค้งอ่ะอ๋อเขาเดินตรงโค้งใช่ป่ะใช่ครับตรงโค้งเนี่ยออกไปซ้ายมือเนี่ยพี่ก็เคยเจอตอนเขาเดินกลางคืนใช่ป่ะใช่ครับสามทุ่มสี่ทุ่มมีครับกลับมาทำงานก็ยังเจออ๋อแต่คือพูดง่ายคือแกเป็นคนที่เป็นคนแน่นอนไม่ได้เป็นผีเป็นคนครับแกทำงานรอพอใช่ครับรอพอ